เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบต์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed ChannelTrue Vision 691นะครับกับรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับพบกับพวกเรานะครับในการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับแน่นอนครับนอกจากชมรายการสดนะครับทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับยังมีอีก 3 ช่องทางนะครับที่ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับก็คือช่องทางแรกคือช่องทางของแฟนเพจ Facebook ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดนะครับก็จะมีFacebook ของ Speed Rider นะครับซึ่งเป็นรายการตรงนี้แล้วก็ Speed Channel ซึ่งเป็นเว็บเพจของช่องครับนะครับอีกต้องหนึ่งช่องทางคือทางเว็บไซต์อันนี้จะเป็นของ Speed Channel นะครับนี่จะเป็นเพจ Facebook นะครับอีกหนึ่งเพจก็คือของ Speed Rider นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์ในการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับอย่างที่ออกช่องท้ายที่2นะครับก็คือช่องทางของเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับก็จะมีเรื่องราวของลิงก์ต่างๆว่าจะเป็นร้านจำหน่ายรถนะครับร้านจำหน่ายอะไรแต่งต่างๆมากมายอีกหนึ่งช่องทางครับที่เราสามารถชมได้สดๆนะครับพร้อมกับรายการทางช่อง True Vision 691นะครับคือ YouTube นั่นเองนะครับสามารถที่จะเข้าไปชมนะครับก็เสิร์ชเข้าไปนะครับ Speed Channel Official นะครับแล้วเลือกตรงที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็สามารถที่จะชมสดนะครับแล้วก็ระหว่างการชมสามารถที่จะหยุดไว้ก่อนนะครับเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำหรือรับโทรศัพท์ต่างๆก็สามารถกลับมาชมแล้วก็สามารถรันต่อได้โดยไม่กระตุกนะครับครับผมแล้วต้องบอกว่าในวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเรามาเยอะมากนะครับซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเป็นคิวของพี่อ้นห้วยขวางพี่อ้นยังอยู่กับเรานะครับในช่วงตอบปัญหานะครับแต่ว่าตอนนี้พี่อ้นเสียสละให้น้องๆมานั่งแทนก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจเดียนก่อนเลยดีกว่าครับนิตยสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาแล้วว่าเห็นวันนี้ตัวเราสดใสสปีดไรเดอร์มีแต่สาวๆวันนี้นะครับตอนแรกแน่นอนปกติแล้วเรามาทำงานกันประมาณ6โมงวันนี้มาแต่เที่ยงเลยใครพี่ครับใช่ก็มาสักพักนึงไอ้ตู่ก็ตามมาครับแล้วบอกว่าน้องๆเขามารอตั้งแต่เย็นแล้วน่ารักมากเชิญของเราวันนี้ใช่ครับเราเชิญก็สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอ่ะแน่นอนใครเป็นใครบ้างแนะนำตัวก่อนเริ่มจากด้านหน้าเลยครับชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรค่ะชื่อหนึ่งนะคะสุวัฒนาประชาชูค่ะขี่รถลายชื่อน้องหนึ่งขี่ซีบีอาพันค่ะซีบีอาพันสุวัฒนาประชาชูใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อสุพันธิภาเกียงไกรชนค่ะชื่อลุงค่ะขับซีบีอาหกห้าศูนย์เอฟค่ะหกห้าศูนย์เอฟจริงจริงขี่ซีบีอาพันใช่ค่ะมีสองคันค่ะมีสองเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งของคู่ของเขาเองเลยด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินินะคะนันทิพัฒน์พิสิทธิ์มงคลชัยค่ะขี่ S1000R ค่ะ S1000R เรียนอยู่เฮ้ยนี่ได้ข่าวได้ไปได้แชมป์ที่ BIC ด้วยนี่นี่นักแข่งนะเนี่ยอ๋อนี่นักแข่งมีดีกรีนักแข่งด้วยคุณ Power Girl ต่ออีกท่านนึงครับท่านนึงค่ะชื่อมดกนกการจิตแข็งค่ะขี่คาวาซากิ ZX10 ค่ะ ZX10 โหวันนี้มาตัวพันล้วนๆเอางี้แต่ละคนส่วนสูงเท่าไหร่ดีกว่าเป็นโจทย์เลยเพราะว่าไม่คือจริงๆแล้ววันนี้มันต่อเนื่องจากที่คุณผู้ชมถามมาที่มี SMS เข้ามาบอกว่าส่วนสูงเท่านี้จะขี่รถบิ๊กไบค์รุ่นนั้นรุ่นนี้ได้ไหมวันนี้เลยเชิญน้องๆกลุ่มนี้มา4ท่านจริงๆมันเป็นอะไรที่หยาบคายนะพี่ถามเรื่องอายุถามน้ำหนักถามส่วนสูงผู้หญิงเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะพี่เดี๋ยวให้ลุกขึ้นยืนพอโตเทคหน้าดูไม่เราไม่ถามขนาดนั้นเดี๋ยวให้ลุกขึ้นยืนให้ดูพอให้ดูว่าน้องๆกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถขับขี่บิ๊กไบค์ในชีวิตประจำวันได้โดนบางคนนี่ก็เป็นนักแข่งด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้แข่งไม่ใช่มือใหม่นะเป็นนักแข่งที่มีดีกรีระดับแชมป์ด้วยนี่นะวันนี้ก็เลยเอามาพูดคุยกันนิดนึงว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมายังไงสุภาพสตรีถึงมาขี่บิ๊กไบค์เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากรู้นะครับเราเริ่มจากท่านแรกก่อนเลยครับทำไมถึงมาขี่บิ๊กไบค์ได้ต้องถามเริ่มจากพี่หนึ่งคำถามสุดฮิตก็ที่มาขี่บิ๊กไบค์อะค่ะก็คือด้วยความชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราขายพวกอะไหล่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อะค่ะชื่อร้านควีนเรเดอร์เป็นขายเกี่ยวกับอะไรจะเป็นอิสเซสซอรี่แอนด์พาร์ทในการตกแต่งรถอะไหล่บิ๊กไบค์ตั้งแต่150ซีซีขึ้นไปอะค่ะอ๋อชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านควีนเรเดอร์ค่ะอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ห้วยขวางค่ะก็คือจะเป็นร้านที่
ที่ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายแบรนด์ของโมโตสปีดแล้วก็ไฟนอลเทคแล้วก็ท่อซิ่งอาราชิค่ะเขาอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วทีนี้เราก็ไม่แปลกที่จะขี่บิ๊กไบค์ใช่ไหมสูงไม่ใช่สัดส่วนนั่นนี่เราสัดส่วนถามสัดส่วนไม่ได้ถึงบอกกันมาส่วนสูงสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ที่บอกขี่บิ๊กไบค์เนี่ยสูง160เซนติเมตรค่ะมีปัญหาไหมในการขี่บิ๊กไบค์เอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยความสูงขนาดนี้ก็ตอนแรกก็ขี่ Z250 ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้า CBR1000 ตัว J1 ตัวนี้ก็คือตอนแรกก็มีปัญหาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโดยการหนึ่งก็จะมีการปาดเบาะแต่ว่าปาดไปแค่นิ้วเดียวนะคะแล้วก็มีการซื้อรองเท้าเสริมส้นรองเท้าผ้าใบเสริมส้นขึ้นมาก็ขี่ได้แล้วค่ะก็ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องของน้ำหนักตัวเขาบอกว่าตัวรถใหญ่มันน้ำหนักค่อนข้างเยอะไหวไหมเอาอยู่ไหมก็ถ้าขี่แล้วมันก็ทำให้เรานิ่งมันก็เอาอยู่นะคะพี่ได้ไปเรียนไหมครับได้ไปเรียนไหมได้ไปเรียนไหมที่เริ่มต้นเนี่ยที่เราหันมาจับบิ๊กไบค์นี่ได้ไปเรียนก่อนไหมหรือว่าเรียนค่ะเรียนไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวก่อนใช่ค่ะต้องเรียนค่ะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้แล้วแข่งได้ไหมครับตอนนี้ไม่แข่งค่ะไม่ได้แข่งขี่ออกทริปกับเพื่อนๆเฉยๆค่ะอันนี้สายชิลสายชิลใช่ค่ะนะครับน้องนกท่านต่อไปนะครับอ่ะเหมือนเดิมคำถามเดียวกันว่าทำไมไปไงมาไงถึงมาขี่บิ๊กไบค์ก็คือกลุ่มเพื่อนนุ๊กอะค่ะเขาก็ขี่บิ๊กไบค์กันอยู่แล้วแล้วนุ๊กก็อยากขี่ด้วยก็น่าสนุกดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบความเร็วอยู่แล้วค่ะอ๋ออุปสรรคในการขี่คำถามเดิมก็หลักๆเลยก็คือส่วนสูงนี่แหละค่ะของนุ๊กก็อย่างคันนี้นุ๊กก็โหลดหน้าลงมาแล้วก็ปาดเบาะค่ะใช่ต้องเสริมรองเท้าไหมครับรองเท้าด้วยค่ะรองเท้าด้วยใช่ใช่ค่ะอันนี้ตรงเท่าไหร่เนี่ยหนูสูง155ค่ะนี่155นะครับนะได้เป็นตอนนี้เข้าร่วมการแข่งขันไหมครับไม่ค่ะไม่ได้ร่วมการแข่งขันและอนาคตมีไหมวางไว้ไหมไม่ได้แพลนไว้ไม่ได้แพลนเอาแค่แบบขี่ได้เฉยๆโอเคเอาเล่นตัว CBR1000นี่ขี่ยังไง CBR1000โหลดแล้วก็บิดคันเร่งโหลดหน้าบ้าเอ้ยหมายถึงว่าอุปสรรคนะเอออุปสรรคจะเยอะกว่าคันนี้ค่ะเพราะว่า CBR1000นี้มันจะสปอร์ตมากกว่าตัว650ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือด้วยความที่นุ๊กลำตัวสั้นแขนสั้นมันก็จะก้มไปเยอะทำให้ขามันค่อนข้างจะขย่งเยอะมากใช่อ๋อมันต้องโน้มไปข้างหน้าเยอะมันจะมีผลในเรื่องของการเข็นรถไหมการจอดรถตอนเข็นไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่ามันจะมีผลตอนที่รถติดๆอะค่ะที่จะต้องรถติดในเมืองอาจจะลำบากใช่ค่ะมันจะต้องขย่งต้องทรงตัวโดยใช้เท้าลงใช่จริงมีวิธีแก้หาคนซ้อนที่ขาถึงไงพี่ก็สบายคนซ้อนบอกขนาดนั้นไม่สูง300ต้องหาตัวสูงๆอ่ะหาคนซ้อนที่ขาถึงช่วยประคองรถอะไรซื้อไม้พยุงอ่ะเออว่าไปนั่นไม้พยุงไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไม่ทำธุรกิจอะไรยังไงอยู่ค่ะธุรกิจที่ทำอยู่นี้อ๋อไม่ค่ะนุกรับราชการค่ะฮะเป็นรับราชการคุณครูไม่ค่ะเป็นนักธรณีวิทยาค่ะอยู่กรมชลประทานค่ะสายน้ำสายน้ำเอาน้ำอย่างนี้น้ำท่วมรู้ก่อนไหมไม่รู้ไม่ใช่กบุตุเอาเขาอยู่กรมชลประทานก็ได้ธรณีวิทยาอ๋อคนดินน้ำใต้ดินใช่ปะโถไม่ได้เรียนมาทางนี้น้องมดอ่ะไปด้านหลังบ้างใครเอ่ยใครก่อนอ่ะเราเลยแหละนั่นแหละเป็นไงครับเป็นไปเป็นมายังไงถึงมาชอบขี่บิ๊กไบค์จริงจริงเป็นคนชอบแบบกิจกรรมลุยๆแบบตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะก็ชอบความเร็วอะไรเงี้ยค่ะพอมีโอกาสซื้อได้มีกำลังซื้อก็เลยถอยบิ๊กไบค์มาเป็นตอนนี้ขี่ตัวไหนอยู่ครับตอนนี้ขี่คาวาสึกิ ZX10 ค่ะแต่ก่อนหน้านี้จะเป็น CBR650F ค่ะอ๋อก็คือต้องบอกว่าสเต็ปมาเป็น ZX10 แล้วในเบรกแรกเนี่ยจะเป็นรถของน้องหนึ่งกับน้องนุ๊กครับแต่เบรกต่อไปจะเป็นรถของน้องมินิอีก2คันเดี๋ยวเข้ามาเพราะถ้า4คันเข้ามาเราไม่มีที่นั่งแน่นอนใช่นะเอาเข้ามาทีเบรกแล้วเป็นไงครับขี่พอขึ้นมาขี่ตัวพันแล้วมันมีอุปสรรคเรื่องของน้ำหนักไหมเรื่องของความแรงเราต้องมีการไปเรียนรู้เหมือนกับเพื่อนเพื่อนไหมคือรถมันก็หนักขึ้นค่ะแต่ว่าการที่เราขยับขึ้นมาซีซีสูงขึ้นเนี่ยก็คือมั่นใจแล้วว่าเราขี่แบบชินมากขึ้นแล้วเราเริ่มจาก650ก่อนแล้วก็ขยับสเต็ปขึ้นมาซีซีมากขึ้นใช่ค่ะตอนนั้นเราก็ขี่แบบเขาเรียกว่าเข้ามือแล้วใช่เข้ามือแล้วก็คิดว่าขยับได้แล้วล่ะทักษะเราได้แล้วแล้วมีอนาคตไหมว่าแนววางไว้ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าอนาคตมีวางแผนไว้ไหมว่าจะไปเป็นนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยจริงก็พยายามอยากจะเป็นมาแบบหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่โอเคเรามีโอกาสที่จะได้ไปขี่ในสนามบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหลังๆมาคือไม่ค่อยมีเวลาพอไม่มีเวลามันก็ห่างหายไปนานพอกลับไปอีกทีนึงมันก็เริ่มแบบต้องใช้เวลาใช่มันแข็งต้องใช้เวลาไม่เคย
ไอดอลคือเพื่อนข้างๆ อันนี้รู้สึกว่าดูจากรูปร่างน่าจะสูงที่สุดในกลุ่มสูงเท่าไหร่ครับ160ค่ะนี่คือสูงที่สุดในของพ่อคุณดูทรงหน้าสูงใช่แล้วทำอะไรอยู่ครับโดยปกติแล้วก็ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านแอนซูเปอร์ไบค์ค่ะทำแอนซูเปอร์ไบค์คืออะไรครับแอนซูเปอร์ไบค์แอนซูเปอร์ไบค์ก็เราแอนซูเปอร์ไบค์ร้านซักผ้าคือก็บอกอยู่แล้วแอนซูเปอร์ไบค์ไม่น่าเล่นเลยฝากไว้ก่อนแจ็คสลับด้วยก็ขายรถด้วยใช่ไหมไม่ค่ะก็เซอร์วิสบิ๊กไบค์แต่ว่าตอนนี้คือหน้าร้านเราปิดไปแล้วค่ะก็เหลือแต่ออนไลน์แล้วก็จะจำหน่ายพวกแบบอุปกรณ์ขับขี่อะไรไรดิ้งเกียร์อะไรพวกนี้ใช่ค่ะโอเคมาถึงสุดท้ายครับฟินิเล่ขนาดนี้ฟินิเล่อะไรเนี่ยกลับมาเป็นไงครับจะให้ตอบเหมือนข้างนอกไหมคะตอบเหมือนข้างนอกเลยแล้วแต่ฮะทำไมนะเอาแบบที่ออกอากาศได้อะครับทำไมถึงขี่บิ๊กไบค์ขี่บิ๊กไบค์ใช่ไหมคะเพราะว่าลองเข็นแล้วค่ะมันไม่ได้อ่ะค่ะนี่นะครับตอนน้องเข้ามาถึงพี่อมถามแล้วเขาตอบแบบนี้ฮะเกือบไม่ได้เข้ารายการแล้วเขาบอกว่าแล้วเราเข็นแล้วมันหนักเขาก็เลยขี่เอาจริงๆเอาสาระก่อนเอาแบบมีสาระก็ชอบก็คือแบบว่าคือเคยมีรุ่นพี่อ่ะบอกว่าเอ้ยขี่ไม่ได้หรอกตัวเล็กขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าก็อยากจะทำให้ได้ค่ะก็เลยแบบไปลองซื้อมาแล้วก็สรุปว่าก็ขี่ได้ซื้อมาคันแรกคือรถอะไรคือดูคาตี้ค่ะ795มอนเตอร์มันก็ขี่มอนเตอร์ก่อนเลยขยับมาเป็น1199แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น 1,000 นะคะโอ้โหไงตัวจริงเสียจริงมันจะเป็นาใช่ค่ะไม่อันนั้นมันเริ่มจากการขี่แล้วทำไมถึงไปมันยังไงมันถึงขั้นแอดวานซ์ไปเป็นนักแข่งได้ไงเดี๋ยวพี่ถามสัดส่วนกันดิพี่ว่าสัดส่วนขนาดนี้สัดส่วนไปถามเขาได้ไงสัดส่วนสูงสัดส่วนสูงไม่ได้ประกวดนางงามสูง155ค่ะ155ถือว่าตัวเตี้ยที่สุดในกลุ่มตัวเล็กเอาตัวเล็กใช้คำที่มาใช่เขาบอกว่าคือน้องๆเขาชอบความเร็วหมดเหมือนพี่ตู่พี่ตู่ชอบความเร็วหมดเลยหลุดละเขาบอกว่าผู้หญิงไงผู้หญิงที่แบบว่าหน้าตาดีเขาจะเรียกตัวเล็กแต่ถ้าแบบผู้หญิงหน้าตาไม่ดีเขาจะเรียกตัวตี้แต่วันนี้ผู้หญิงตัวเล็กหมดเลยตัวเล็กโอเคได้โปรไฟล์ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันดีกว่าว่ามินิมีความเป็นไปเป็นมาไงถึงเข้าสู่การแข่งขันได้ก็คือด้วยความที่เราตัวเล็กมากๆใช่ไหมคะเราก็แบบไปขี่บนท้องถนนอะรู้สึกว่ามันแบบอันตรายก็เลยแบบมาลองทดสอบก็คือในสนามก่อนแล้วเผอิญทำแบบเข่าเช็ดพื้นบังเอิญทำได้ไม่ใช่ล้มล้มด้วยล้มด้วยล้มด้วยค่ะก็แบบทำได้แล้วนี่อาจารย์ก็เลยบอกว่าชักชวนว่ามินิอยากมาลองแข่งไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะไปลองขี่ในสนามแล้วมีรูปมินิด้วยมีรูปมินิด้วยเอารูปมายืนยันหน่อยรูปมายืนยันหน่อยเอารูปยืนยันหน่อยไหนดูนี่ดูรูปหน่อยเท่ว่ามายืนยันหน่อยเพราะว่าไปเริ่มขี่ในสนามแล้วก็มีเขาอีกคนเดียวคนอาจารย์ที่สอนเห็นแววก็เลยชักชวนมาเป็นนักแข่งใช่นี่แชมป์เลยเนี่ยคนกลางใช่ไหมใช่ค่ะแชมป์ที่บุรีรัมย์มาค่ะอ๋อนี่แชมป์ R2M ที่ไปแข่งบุรีรัมย์สนามสุดท้ายโอ้โหเป็นไงสนามช้างนี่ในพิษนี่อยู่ทีมอะไรตอนนั้นอยู่ไรพางค่ะเสียออฟนี่ก็เป็นบรรยากาศในสนามของในพิษของบุรีรัมย์นะครับที่สนามช้างเราแล้วทุกวันทุกคนเนี่ยในชีวิตประจำวันอ่ะใช้บิ๊กไบค์ไหมหรือว่าใช้รถตลาดทั่วไปเริ่มที่มินิก่อนก็ได้มาที่มินิถ้าจะขี่คะต้องประมาณ4ทุ่มออกอะค่ะเพราะว่ารอโล่งหน่อยเพราะตอนรถติดมันจะขี่ลำบากไงเอ้ยแล้วนี่ลุงนี่ไปขี่ที่ไหนเนี่ยงานแบ็คค่ะที่จำมาแหละงานแบ็คค่ะแล้วแข่งแบ็คเขาด้วยใช่ค่ะแล้วชีวิตประจำวันใช้บิ๊กไบค์บ่อยไหมครับด้วยงานที่แบบว่าหมดต้องวิ่งหาลูกค้าอะไรต้องฮิวโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยแต่ว่าเหมือนมินิล่ะค่ะก็ชอบออกตอนดึกๆรถไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะอีกเส้นทางคือแดดไม่ร้อนด้วยผู้หญิงอ่ะไม่ออกมาตากแดดหรอกรู้ดำหมดแม่รู้จริงๆรู้เลยใส่หน้าขี่บ้างไหมได้ขี่บ้างเนี่ยรู้ขี่ทุกวันค่ะเช้าคุยกับพี่ลืมตาเลยลืมตาเช้าเย็นใช่ค่ะไปทำงานค่ะหนูก็ขี่ทำงานด้วยก็รถติดก็ช่วยได้เยอะค่ะพอได้อ่ะหนึ่งไงก็จะมีขี่ไปหาลูกค้าบ้างไปเยี่ยมลูกค้าตามร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปรับออเดอร์ไปอะไรเงี้ยถ้าวันไหนที่มีการส่งของเยอะๆพวกสแตนแล้วก็ต้องใช้รถยนต์อ๋อนึกว่าส่งเองด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอ๋อมีค่ะมีถ้าเป็นพวกของกระจุกกระจิกแบบว่าของแต่แอคเซสซอรี่เล็กๆอะไรเงี้ยว่ายางพิลิลี่สักประมาณ10เส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ร้อยมาตามตัวอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่ใช่แล้วมันถ่ายวงเวียน22แล้วนะไม่ใช่แล้วนะครับแล้วขี่กันอย่างงี้แล้วเรามีกลุ่มมีทริปมียังไงบ้างฮะเอาจากกลุ่มก่อนแล้วก็มีอยู่กลุ่มเดียวกันเลยมั้ยหรือว่าไงหรือต่างคนต่างมีสังกัดกลุ่มเดียวกันก็มีค่ะแล้วก็นอกกลุ่มก็มีคือตอนเนี้ย
ถ้าใน LINE กลุ่มเนี่ยของ1เนี่ยมีทั้งหมด29กลุ่มโอ้โหมันเยอะแล้วถึง4คนได้อยู่กลุ่มเดียวกันไหมก็มีอย่างกับน้องนุ๊กนี่ก็อยู่กลุ่ม RC Club ที่พี่วิ่งอยู่ตรงใช่ค่ะของอาจารย์บอยที่วิ่งอยู่ตรงใต้เลียบด่วนแล้วมีไบเกอร์ชิกเยอะค่ะเยอะของมินิก็อยู่ Freedom X อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันเยอะของมดก็จะมีกลุ่มหลักก็คือเป็นโซนสาวแสบซึ่งมดเป็นประธานกลุ่มอยู่ตอนโซนสาวแสบใช่ค่ะประธานกลุ่มด้วยมีสมาชิกกี่คนโซนสาวสมาชิกมีอยู่ประมาณ45คนค่ะผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงหมดเลยค่ะผู้หญิงก็คิดมีไปหมดคนไม่กระเทยอ๋อไม่กระเทยด้วยกระเทยแต่สวยกว่าผู้หญิงนะคะกระเทยด้วยโอ้ตายเป็นอีกคำถามนึงที่ผู้หญิงเขาอยากรู้ว่าปกติผู้หญิงต้องรักสวยรักงามแต่เนี้ยเวลาขี่บิ๊กไบค์เนี่ยมันต้องแบบว่าใส่คอนน็อกฟูลเฟสเพื่อที่จะให้เขาเต็มรถเรามีวิธียังไงในการแบบบริหารความสวยงามแล้วก็ขี่อ้าวอึ้งแล้วมันไม่สนไม่ธรรมดาคือยิ้มในหมวกอึ้งเลยทีเดียวจะบอกว่ามันแอร์เขาอย่างไรมันมีวิธีไหมคือแน่นอนคือถ้าเกิดใส่ไอ้โม่งใส่อะไรอย่างเงี้ยผมเสียมันจะต้องพอราพอขอดมาแล้วมันจะยุ่งติดขนตามันจะต้องดูแลมากกว่าผู้ชายไงผู้ชายไม่ซีเรียสไงตรงเนี้ยผู้หญิงนี่มันต้องเสื้อกว่าจะขี่รถได้นี่เชื่อว่าขนาดไปไม่ขี่รถแล้วเสื้อผ้าแล้วผมต้องเป๊ะอยู่แล้วแล้วถ้าขี่รถนี่มันต้องมีส่วนไหมในเรื่องการแต่งกายถ้าสำหรับหนึ่งนะคะก็แค่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่โม่งมันก็จะไม่โดนแดดแล้วเพราะหมวกเราเป็นหมวกเต็มใบใช่ไหมคะแต่คือถ้าข้างในเนี่ยถ้าถอดหมวกมาเนี่ยอย่างแรกเลยคือเข้าห้องน้ำก่อนขอวิ่งเข้าไปหาห้องน้ำหากระจกก่อนปากต้องแดงแล้วมีกีดตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะธรรมดานะพี่หญิงเป็นเหมือนกันหมดทุกคนไหมสภาพนี้อะไรนะคะเป็นเหมือนกันไหมไม่มันจะต่างค่ะเพราะว่าถ้าคือขี่รถเนี่ยก็เราก็ต้องเลือกเลยว่าแบบว่าเราขี่รถต้องแบบต้องให้มันธรรมะทแมงจะไม่ชอบอะไรมาติดหน้าติดตาเยอะจะก็กลายจะเป็นแบบว่าลุยๆไปเลยอะไรเงี้ยขี่รถมันเป็นหน้าสดไปใช่ก็จะเป็นคนละลุกกันเลยอย่างเงี้ยแล้วมินิเนี่ยก็ต้องมีบิ้วไหมก็ขี่ลุยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถอดหมวกน้องมาหนูก็มั่นหน้ามั่นหน้าเลยอ่ะเฮ้ยอะไรประมาณนี้แม่เพื่อนชอบนุกันหนูก็เหมือนเดิมอะค่ะขี่รถกับไม่ขี่รถหนูก็เหมือนกันก็จะแต่งอยู่นาเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆคือหนูก็จะติดการกีดตามากกว่าก็ต้องมีบ้างนิดนึงเพราะว่าสวยงามถึงแม้จะไม่เห็นแล้วอยู่ในหมวกกันน็อกตอนถอดเนี่ยไม่ได้ต้องถอดแล้วถามถึงเรื่องออกทริปบ้างดีกว่าไปขี่ไปไกลสุดไปไหนกันมามีออกทริปไหนกันบ้างความประทับใจอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าสู่กันฟังหน่อยอ่ะคนแรกเดี๋ยวถือไม้อยู่อ่ะไปไหนมาประทับใจทริปไหนของหนูก็ไปการค่ะไปปีล็อกก็ค่ะไปมีปีล็อกที่ประทับใจเพราะว่าหลายเลี้ยวแล้วเกินอะไรกว่าจะถึงช่วงหน้าฝนโอ้โหหน้าฝนด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกคือว่าตอนแรกเนี่ยจากกรุงเทพไปมันยังไม่ตกไงคะพอไปถึงพอจะขึ้นปีล็อกจริงๆเนี่ยฝนถึงจะตกแล้วตกทั้งวันตั้งแต่นุกขึ้นแล้วก็กลับลงมาโอ้โหสนุกเลยอยู่กับฝนอย่างเดียวเลยทั้งสนุกทั้งเหนื่อยทั้งโหดแต่ก็เป็นประสบการณ์ใช่ค่ะนี่คือที่ขี่ไกลสุดแล้วก็มีไปเขาคอภูทับเบิกอะค่ะภูทับเบิกใช่ก็เรียกว่านี่ขี่จริงนะที่เรามายืนยันว่าเอาขี่จริงออกทริปจริงไม่ได้แบบสวยๆมานั่งในรายการเฉยๆนี่คือผู้ใช้จริงๆทั้งหนึ่งไปไหนไกลสุดครับชอบทริปไหนไปไหนไกลสุดไกลสุดก็ขอนแก่นขอนแก่นชอบทริปไหนไม่สุดอ่ะชอบทริปไหนชอบไปแก่งกระจานมากกว่าโค้งมันเยอะดีแล้วก็เราก็จะตามมาแชลข้างหน้าพี่เขาจะเหมือนหนูปั่นจักรอ่ะพอเขาบิดเราก็จะบิดตามแต่ก็ต้องระวังโค้งหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมือใหม่แสดงว่าขี่มาไม่นานก็ขี่มานานแล้วแต่ว่าหนึ่งยังไม่เก่งเรื่องของการเข้าโค้งหรืออะไรเงี้ยเวลาเจอโค้งก็ต้องมีเชนเกียร์นิดนึงไม่ได้แบบว่าสมูทเหมือนพี่ๆที่เขาขี่เก่งๆหรือพวกพี่ๆผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะอ่ะมินิต่อค่ะไปทริปอันนั้นไม่ต้องถามแล้วเรื่องทริปมาแล้วเขาระดับนักแข่งว่าเฮ้ยเราขี่ไปไกลสุดไปไหนมาเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เลยค่ะรวดเดียวเลยไหมพักบ้างค่ะอาจจะพักบ้างอยู่แล้วไปเนี่ยเออใช่นะไม่น่าถามนะเขาหมายถึงว่าขี่คนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าบอกขี่ไปขี่คนเดียวเลยรวดเดียวนี่หมายถึงคนเดียวเลยไหมหรือว่าไม่ค่ะไปกับกลุ่มพวกพี่ๆสายบันเทิงอะค่ะอ๋ออยู่สายบันเทิงอ๋อนี่อยู่สายบันเทิงด้วยใช่ค่ะเห็นบอกว่าสายบันเทิงก็จะมีจัดทริปอีก2วันนี่ไปลาวใช่ไหมอาจจะได้เจอกับสปีดไรเดอร์เนี่ยเพราะสปีดไรเดอร์เราก็ไปขอนแก่นใช่ไหมเออเพิ่งไปงานขอนแก่นไปวีคพอดีใช่เขาอาจจะผ่านมันก็ได้คนละทางเลยพรุ่งนี้ค่ะไปพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้แล้วใช่ค่ะแล้วประทับใจทริปไหนครับก็เชียงใหม่เนี่ยแหละค่ะอ๋อเล่นได้เล่นโค้งใช่ค่ะเฮ้ยแล้วเนี่ยช่วงเถินประสบการณ์จากการขับขี่ในสนามของมินินะแล้วก็ประสบการณ์การเรียนการสอนซึ่งแบบมีทักษะขั้นอัดวานเนี่ย
เราเอามาใช้อะไรในชีวิตประจำวันในการออกทริปได้บ้างถ้ากับการออกทริปนะคะคือใช้ได้กับในโค้งอะค่ะคือเราสามารถขี่ในโค้งได้อย่างปลอดภัยถ้าเรามีทักษะค่ะปลอดภัยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ไม่เรียนเข้าโค้งแล้วรู้สึกยังไงแต่พอเรียนแล้วได้แข่งแล้วเข้าโค้งแล้วรู้สึกยังไงยาวเอาสั้นๆสิค่ะคือแบบคือตอนแรกอะก็คือถ้าขี่ยังไม่ได้เรียนการเข้าโค้งใช่ไหมคะเราก็จะกลัวการเข้าโค้งก็คือเราอาจจะเบรกจะทำให้แบบรถเสียอาการเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเรียนจริงๆอะการเข้าโค้งไม่จำเป็นต้องเบรกจนเสียอาการค่ะอาจจะมีแบบว่ายกคันเร่งเชนเกียร์ลงแล้วก็เข้าอย่างสมูทได้อะค่ะโอเคอ่ะน้องมดมดครับค่ะทิปไกลสุดมดก็เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่นี่มันจะไปทุกปีอยู่แล้วค่ะก็จะมีกลุ่มพี่ๆที่ไปด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วที่ประทับใจก็ประทับใจทุกปีเลยค่ะก็คือเชียงใหม่อ๋อชอบขึ้นเชียงใหม่อากาศดีอากาศดีใช่อากาศดีอากาศดีก็จะไปช่วงแบบมกราอะไรเงี้ยค่ะก็ขี่ขึ้นดอยอินทนนท์ขี่แบบไปม่อนแจ่มไปอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วเจอโค้งไม่กลัวโค้งเหรอก็เหมือนกันอย่างที่มินิพูดเมื่อกี้ว่าแบบว่าตั้งพอมีโอกาสไปขี่ในสนามเนี่ยคือเราพอไปขี่แบบว่าออกทริปจริงๆอ่ะคือมันใช้ทักษะตรงนั้นได้ครับคือมันก็จะแบบถ้าปกติเวลาเราขี่เข้าโค้งเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทักษะเงี้ยเราก็จะขี่ไปตามมองมองตามทางระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใช่แต่ว่าเวลาเข้าโค้งพอเรามีทักษะแล้วเราจะรู้ว่ามันต้องมองปลายโค้งหรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้มันปลอดภัยมากขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนนี่ผ่านการเรียนหมดหรือเปล่าครับหรือว่าเรียนไหมเรียนหมดแล้วคิดที่เขาถามนี่ก็ไปเรียนมาหมดแล้วคือมดไม่ได้เรียนขี่แต่ว่าเคยไปลงแบบของ R2M ที่มันเป็นอะคาเดมี่อ่ะก่อนก็จะแข่งวันนึงนะคะแท็กเดย์ใช่ค่ะใช่แท็กเดย์ก็เหมือนก็ไปซึมซับได้เบสิกมีคนคอยบอกคอยแนะนำอยู่นะนี่ดีกว่าคือต้องบอกว่าทั้ง4คนนี้เนี่ยเขาก็มีแฟนคลับของเขาเอาเป็นว่าเขามีแฟนคลับเขาไม่ได้ขับเองเหรอครับขอบคุณมากครับไม่น่าเล่นนะฮะเอาเป็นว่าเราเปิดโฟนอินดีกว่าแล้วก็เปิด SMS ด้วยนะเพื่อที่จะทักทายกับสาวทุกคนได้กันนะอ่ะเมื่อกี้ทีมงานบอกว่ารถใครหน้า2คันนี้อันนี้ก็ใครครับของผู้หญิงแถวหน้าเลยนี่ของนุ๊กเขาบอกว่าอยากให้ลองข้อมไปดูหน่อยว่าสรีระขนาดนี้กับรถบิ๊กไบค์จะเป็นยังไงอ่ะใครก่อนขี่ได้จริงไหมอันนุ๊กก็ได้ครับนุ๊กก่อนนี่ครับเบอร์ขึ้นแล้วนะครับ025309496198นะฮะพี่ตู่หลบนิดนึงจริงแล้วให้ดูว่าลุกขึ้นมาแล้วโตแค่นี้นะแต่ขี่บิ๊กไบค์นะใช่วันนี้รองเท้าไม่ได้อะไรไม่เสริมส้นด้วยบึ๊บนี่โหนี่ขย่งไหนลองจับรถตั้งได้ไหมตั้งตรงเลยครับปึ๊บขี่ได้เห็นไหมไม่ใช่ปัญหาแล้วเวลาท่าขี่แต่เราบอกที่บอกต้องก้มนิดนึงใช่ไหมโอเคคันนี้ก้มไม่เยอะครับก้มไม่เยอะนี่นะครับก็ถือว่าสูงเลยนะครับขออีกทีนึง155นะครับราคานี้ไม่บอกผ่านนะตอบไม่ได้แล้วครับตอบไม่ได้ตอบไม่ทันแล้วค่ะตอบไม่ทันคุณมากคุณมากอ่ะอีกหนึ่งคันนะครับของหนึ่งของหนึ่งหนึ่งธรรมชาติควีนไรเดอร์เดินไปแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับ CPR พันดับนานี่ครับดูขาดูขาดูเท้าดูเท้าแต่ถ้าเวลาออกที่เขาบอกจะมีรองเท้าแบบต่อส้นจะได้ตั้งยืนสบายขึ้นใช่ไหมก็คู่นี้คู่นี้เหรอก็นี่คือใช้งานจริงนะนะครับจริงแล้วให้ดูให้ดูที่ปลายเท้าขึ้นมาคล่อมรถเนี่ยถ้าคนไม่ขี่จริงถ้ามันจะไม่ใช่ใช่นี่ก็ขี่จริงอะไรจริงนะดูเกงเนี่ยขาดหมดเลยต้องขี่มาเนี่ยเขาเช็ดพื้นไม่ใช่สปอนเซอร์อ๋อย่างงั้นเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับให้ดูนิดนึงสำหรับคนที่ถามทีผู้ชายถามด้วยเฮ้ยผมสูงเท่านั้นเท่านี้ขี่ได้ไหมใช่นี่เอาผู้หญิงมาให้ดูเลยขนาดสุภาพสตรียังขี่ได้เลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลขอให้มีใจอย่างเดียวใช่ไหมในช่วงเบรกหน้าก็เหลืออีก2ท่านเดี๋ยวรถเตียงเข้ามาเดี๋ยวรถเข้ามาอีก2คันนะครับเบรกหน้ากันช่วงนี้เราไม่มีเรื่องราวอะไรฮะมีสกู๊ปอ๋อเรื่องราวของแว่นตามาฝากคุณผู้ชมกันกับบอกว่าทางสปีดชาแนลไปดีลกับทางโรงงานมาเขาบอกว่าเป็นแว่นตานี่ใส่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ตัวเลนส์สามารถเปลี่ยนได้นะครับขี่กลางวันก็เป็นเลนส์อันนี้เป็นประหลอดตัดแสงป้องกันแสงแดดแยงตาปุ๊บเราก็ถอดเลนส์เปลี่ยนเพราะในตัวแพ็กเกจที่ให้มาก็จะเปลี่ยนเลนส์ได้5เลนส์มีแว่นให้2อันไปดูรายละเอียดเรื่องราวของแว่นตากันดีกว่าครับครับผมส
วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหาตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO One นี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนส์ดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0641414004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ